สดใสของโรงเรียนประถมแองเจิลแห่งเมืองแองเจิลทาวน์โรงเรียนที่คุณครูทุกคนแสนจะใจดียกเว้นก็แต่ครูใหญ่เนี่ยแหละเออแต่ก็ช่างจะค่ะมาดูกันดีกว่าว่าโฟแองจี้สี่สาวแสนสนของเราทำอะไรกันอยู่อันนี้ต้องไปคูณกับอันนั้นแล้วก็เอาไปลบกับอันนู้นก็จะได้คำตอบเท่ากับพยายามเท่านักกาละแม่384ทะยอเก่งจังเลยกะละแมกะละแมสักอย่างมีแล้วจะทำไม่ได้จริงสิทำไมป้าปุ้ยยังไม่มาอีกนะนั่นสินะป้าปุ้ยมาช้าจังฉันว่านะป้าคงกำลังเพลินอยู่กับการเก็บข้าวของข้างทางอยู่ไหนเนี่ยนี่ชักพอฉันไม่อยู่ก็นินทาฉันใหญ่เลยนะอ่ะหรือว่าที่ป้ามาช้าไม่ใช่เพราะมัวแต่เสียเวลาเก็บข้าวของอยู่ล่ะใช่จริงๆนั่นแหละโอ๊ยไก่จังก็นึกว่าติดธุระอย่างอื่นก็แหมมันน่าเสียดายนี่นะฉันน่าทนเห็นของดีๆถูกทิ้งให้เดียวดายอยู่อย่างไร้ความหมายตามข้างทางไม่ได้หรอกแหมผู้สรุปมีแต่บ้านคนเดียวละมั้งที่เห็นว่าเป็นของดีนะทำไมอะก็ฉันเห็นว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์นี่นะโอ๊ยมีประโยชน์ตรงไหนล่ะบอกเลยมีประโยชน์ตรงไหนแล้วป้าปุ้ยเก็บอะไรมาได้บ้างล่ะมีแต่นีน่าได้แหละที่เข้าใจฉันนะไม่เหมือนคนแถวนี้ถุยกระเป๋าเก็บตกจัดให้นี่แล้วก็นี่ฮ่าๆเป็นไงเช้านี้ฉันได้มันหลายอย่างเลยนะมีตุ๊กตาหมีหรือเปล่าไม่มีหรอกมีแต่ตุ๊กตายอดมนุษย์นี่ไงเอ้ยล่องออกแต่ถ้าใส่นี่เข้าไปก็จะกลายเป็นตุ๊กตาหมีไงล่ะดูสิไก่จ้าไม่เอาเฮ้ยลืมไปว่าเธอกลัวจะต้องออกเดี๋ยวนี้แหละพวกเธอทำอะไรกันอ่ะนี่ของพวกนี้เป็นของใครกันคือมาไม่ใช่ของหนูนะคะหนูแค่เห็นมีคนทิ้งไว้ข้างถนนหนูเสียดายก็เลยเก็บมาค่ะเธอไม่รู้เรื่องไงว่ากฎข้อที่65ของโรงเรียนบอกเอาไว้ว่าใครเอาของมาเล่นที่โรงเรียนจะต้องถูกลงโทษเย็นนี้ขอให้ขึ้นไปพบฉันที่หอคอยครูใหญ่ด้วยส่วนตุ๊กตาตัวนี้ฉันจะรีบไปเองแย่แล้วล่ะป้าปุ้ยฉันไม่เคยเห็นครูใหญ่โกรธจนตัวสั่นขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเพราะเธอนั่นแหละนีน่าที่ขอให้ฉันเอาของออกมาดูสิฉันเลยถูกลงโทษเลยอ่ะอ้าวเมื่อตะกี้ยังบอกว่ามีแต่นีน่าที่เข้าใจป้าไม่ใช่เหรขอโ
อย่าให้ครูใหญ่ลงโทษป้าปุ้ยหนักมากนะคะซาเธอป้ามีอะไรจะสั่งเสียไว้ก่อนไหมเนี่ยฉันไปเปิดดูกฎของโรงเรียนมาถึงได้รู้ว่าการเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนน่ะถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการลอกการบ้านซะอีกนะแล้วพวกเธอจะยิ้มพูดให้ฉันกลัวทำไมเล่าฉันแค่พูดความจริงนะเป็นไงก็เป็นกันสิโชคดีนะป้าปุ้ยป้าปุ้ยสู้สู้ไก่จังจะสวดมนต์ให้นะยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยการต้องลอยจานก็ไปถึงแน่ๆเลยสี่สิบปีแล้วสินะที่ฉันเฝ้าตามหาตัวพวกนายเมลอนเรนเจอร์บลูเบอรี่เรนเจอร์ลิจิเรนเจอร์ทุเรียนเรนเจอร์และในที่สุดฉันก็ได้พบกับนายจนได้แอปเปิลเรนเจอร์เอาละขบวนการฟุตตี้เรนเจอร์พร้อมออกปฏิบัติการแล้วว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดนะอย่ามนุษย์ต่างดาวบุมบีบัมบ้าพวกเราฟุตตี้เรนเจอร์อย่าไม่ยอมให้แกมาอาละวาดไปมากกว่านี้อีกแล้วมัดเมลอนลูกเตะแอปเปิลสีควงสว่างเย้สำเร็จแล้วโอ๊ะแย่แล้วมันขยายร่างแล้วแบบนี้ผมให้เมก้าฟุตตี้โรบอทช่วยแล้วล่ะฟุตตี้เรนเจอร์เรียกเป็นการฟุตตี้โรบอทโอ๊ยถึงสักทีครูขาหนูมาแล้วค่ะโอ้มาเงียบเงียบคุณครูใหญ่ค่ะหนูมาแล้วค่ะคุณครูเรียกหนูมาไม่ใช่หรอคะเบก้าฟุตตี้โรบอทออกปฏิบัติการฮ่าฮ่าคุณครูคุณยกโทษให้หนูแล้วใช่ไหมคะกับรุ่นต่างดาวผมมีบ้าบ้าที่จะทำลายโลกอย่างนั้นเหรอพวกเราฟุตตี้เรนเจอร์จะจัดการแกเองงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะไปดีกว่าเข้ามาเลยครูใหญ่ต้องโกรธมากแน่ๆถึงได้ตะโกนเสียงดังขนาดนี้อ้าวแล้วคุณครูใหญ่อยู่ไหนเนี่ยเสียงครูใหญ่เสียงดังมาจากทางไหนอ่ะเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยจ้าหน่อยแน่เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าอ๊อบเฮ้ยจ้าอ๊อบเฮ้ยเราไม่ยอมแพ้กันหรอกอย่ามนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเหรอแย่แล้วว่าแต่ดีใจจนลืมเวลาที่นัดเด็กคนนี้มารับโทษไปเลยจะทำยังไงดีป้าปุ้ยขึ้นไปนานจังเลยนะป้าปุ้ยจะโดนทำโทษหนักมากหรือเปล่านะตะกี้ครูใหญ่ใช่ไหมนะแล้วตัวที่อยู่กับครูใหญ่นั้นตัวอะไรอ่ะครูใหญ่เรียกฉันก็เปิดประตูเข้าไป
แล้วจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงครูใหญ่กำลังต่อสู้อยู่กับอะไรบางอย่างดังออกมาจากหลังกำแพงห้องอีกด้านนึงแล้วพอประตูลับที่ผนังเปิดออกมาฉันก็เห็นมนุษย์ต่างดาวตัวบ้าร่ำกำลังจับตัวครูใหญ่อยู่ด้วยอ่ะจะบ้าแล้วป้าปุ้ยมนุษย์ต่างดาวมันมีจริงสักที่ไหนกันแล้วเคยไปนอกโลกมาแล้วหรือไงยะถึงได้ดูว่าไม่มีอ่ะฉันได้ยินเสียงครูใหญ่เรียกเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นว่ามนุษย์ต่างดาวเต็มสองหูเลยอ่ะจริงอ่ะครูใหญ่เรียกตัวประหลาดว่ามนุษย์ต่างดาวเลยเหรอคนอย่างครูใหญ่คงไม่พูดโกหกหรอกใช่ไหมเนยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าครูใหญ่ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไว้จริงๆอ่ะสิครูใหญ่จะต้องถูกขังไว้ในห้องลับหลังกำแพงแน่ๆเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพวกเราต้องไปช่วยครูใหญ่จะบ้าเหรอนั่นมนุษย์ต่างดาวเชียวนะนั่นสิเราจะไปสู้กับมันได้ยังไงล่ะฉันว่าเราไปบอกครูติ๋มดีกว่าครูใหญ่ยังสู้กับมันไม่ได้เลยแล้วครูติ๋มจะสู้ไหวได้ยังไงล่ะก็จริงนะเนาะงั้นเราคงต้องไปช่วยครูใหญ่กันเองจริงๆนั่นแหละแล้วก็ลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนสิกะละแมแล้วเราจะไปสู้กับมันยังไงจริงด้วยอ่ะฉันว่านะเรากลับไปคิดแผนกันก่อนดีไหมอ่ะคิดทำไมให้เสียเวลาแล้วเสียเวลาก็ยังดีกว่าเสียชีวิตนะคืนไปซุ่มสี่ซุ่มห้าเดี๋ยวก็ต้องรุดต่างดาวจับตัวไปอ่ะโอ้ก็จริงอ่ะนะงั้นครูใหญ่คะอดทนไว้นะคะแล้วพวกหนูจะกลับมาช่วยครูใหญ่เองเอ้ยเอาละสิความเข้าใจผิดของป้าปุ้ยทำให้เรื่องชักจะวุ่นไปกันใหญ่แล้วเสียดายจริงๆเวลาดันหมดซะได้เรื่องที่เหลือต้องคอยติดตามต่อใน4 Angie 4สาวแสนสนตอนต่อไปนะคะ